สวัสดีครับอยู่กับมวยไทยเจนนะครับอยู่กับชูนะครับมวยไทยนะครับก็เป็นสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับก็ราคาเต็มอยู่599นะครับซื้อภายใน7วันเนี้ยราคาอยู่ที่419นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นชูนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วตั้งแต่ไอชูพ่อมึงตายนั่นแหละเออแล้วก็นานๆทีจะแบบจับเล่นทีนึงนะครับเพราะว่าก็นะตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่ก็ต้องเล่นทุกตัวนะครับคือฮีโร่บางตัวต้องใช้ความชำนาญจริงๆครับถึงจะเล่นได้คล่องนะครับอย่างพี่เนี่ยกับชูเนี่ยโอห่างหายกันไปนานมากนะครับเออแบบคือเขาเรียกอะไรวะส่วนมากเนี่ยที่พี่จะโดนจับชูก็คือเข้าไปเลือกในแรงนะครับเลือกชูชูฟอร์มีผีดพอเลือกเสร็จแล้วแม่งไม่เอาอะไรประมาณนั้นก็ฟื้นๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมให้ดูนะครับว่าเวลาสกินชูเนี่ยอยู่ในเกมเป็นยังไงเข้าไปดูที่เกียร์ก่อนเลยครับเกียร์ที่เราจะเล่นนะครับเราใช้รองเท้าเทวดานะครับแล้วก็ปีศาจจุตินะครับแล้วก็โล่แห่งอาทินานะครับอันนี้เป็นอมตะแล้วก็ใจเหล็กนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นออราเคิลนะครับหรือใครจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วออราเคิลเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากกว่าตัวใจเหล็กด้วยซ้ำเพราะว่าใจเหล็กเนี่ยมันต้านคีนะครับส่วนออราเคิลเนี่ยเวลาโดนตีแล้วเลือดมันกระเด้งคือมันก็เป็นคุณสมบัติแตกต่างกันนั่นแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับชอบแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับเกียร์เนี่ยเล่นกันน่ะยังไงก็ไม่ซ้ำหรอกเล่นไปเรื่อยๆนะครับหาที่ถูกใจเราที่เราชอบนะครับแล้วก็บางทีขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกมนั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูเลยหลายคนถามว่าพี่หายไปไหนพี่ไปถอนฟันมาแล้วก็เกิดติดเชื้อนะครับก็เลยยาวเลยครับกินยาแล้วก็หลับ10วันได้ครับคืออ้าปากไม่ขึ้นน่ะนี่ก็ยังมีอาการบวมๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่เขาเรียกอะไรคือก็ยังพอทำได้ครับแล้วก็อยากทำคลิปให้ดูก็เลยจัดไปครับจัดไปเสียงอาจจะเต็มเสียงอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าเต็มร้อยแน่นอนครับสำหรับคนนะครับ ถามว่าพี่ยังไม่หายเลยพี่รีบทำคลิปไปไหนพี่ร้อนเงินครับพี่ร้อนเงินก็ถ้าน้องๆหลายคนอยู่ในกลุ่มลังโจรก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับเพราะว่าพี่ก็โพสต์บอกอยู่นะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้มาทำคลิปบอกใน YouTube หรืออะไรเพราะว่าก็โอ้ไม่ไหวจริงครับคือทรมานมากครับทรมานมากคือมันบวมจนไม่สามารถกินอะไรได้อ่ะกินได้แต่โจ๊กข้าวต้มกินยาหลับอะไรประมาณนี้นี่ก็อย่างที่บอกครับยังไม่เต็มร้อยหรอกแต่ใจเราเกินร้อยไปแล้วก็ฝั่งเรามีชูมีอัลฟานะครับมีแฟนนี่มีคินนะครับแล้วก็มีเฟย่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยแฟนนี่ฟังโก้คาริน่าไลลาแล้วก็ชูครับนักมวยเราจะไปต่อยกับกังฟูแล้วครับนักมวยไทยจะไปต่อยกับบุรีนี่เดี๋ยวก็ต้องไปทำเรื่องอีกนะครับยังไม่เสร็จเลยแต่ว่ากลับบ้านมาขับมาพักหลบแดดโอ้แมปใหม่ด้วยนะครับบันเทิงมีตังโมให้เก็บไหมแมปเนี้ยเฮ้ยหมัดสวยว่ะหมัดเป็นสีเขียวครับนี่ครับหมัดเป็นสีเขียวครับเดินดีๆนะเว้ยเดี๋ยวเราตะปูตำตีนรองเท้าก็ไม่ใส่แอบก่อนเราเป็นเทพแห่งพงไพรนะครับนักรบสีเขียวนักรบสายเขียวโอ้พี่ชูสายเขียวนี่เองโอ้ยแหมมันเข้ากับคาแรคเตอร์คนไทยเหลือเกินใช่เหรอพี่ชูสายเขียวในตำนานกูเจอตัวแล้วว่าทีมงาน ML เนี่ยแหละต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะอะไรฟันนี่โอ้ยมึงก็ลากไกลเกินทุบหน้าให้ไปแล้วใครจะให้ตีเราเอ้ยทำไมมันใครจังวะ
ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววายเฟย่าก็ฟาร์มไม่ได้สนใจกูเลยโอ้ฟาร์มไม่ได้สนใจลูกเมียเลยเวลาทยานพุ่งก็เป็นออร่าสีส้มๆนะครับทำไมไม่เป็นออร่าสีเขียวอะเนี่ยเห็นป่ะจริงๆมันต้องเป็นออร่าสีเขียวไหนๆก็มาทางนี้แล้วต้องไปให้สุดเฟย่ากูเกลียดมึงนี่แน่ต่อยเข้าไปเอ้ยฟังโก้นี่แม่งกูไม่ไหวกับมึงอะนะมึงนี่ดิมึงนี่ดิให้เฟย่าตีที่หน้าพังเลยตายไปซะแม่จะอะไรกับกูทักหนาอ้าวอ้าวเฟนนี่เฟนนี่ไปไม่เป็นดูแม่งกลับบ้านด้วยโอ้โหเลือดเต็มมึงจะรีบกลับไปไหนเนี่ยเฟย่าตีป้อมก่อนครับเฟย่า AFK ป่าววะฝั่งโกมาอีกแล้วกูเกลียดมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูไปแล้วไม่ตีด้วยคลิปเดี๋ยวเลือดหมดรอเฟย่าเขาไปตอบต่อย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 ดูแม่งกดระเบิดคลิปอะโคตรทำร้ายจิตใจกูเลยเตะอัดหน้าเข้าไปดิเอาอีกแล้วไอ้ฟังโก้มึงแปลงร่างอะไรตรงนู้นเรากูเกลียดเฟย่าออกเสื้อเกาะก่อนนะครับ2ตัวนะครับเพื่อเพิ่มความถึกนิดนึงครับฟันนี่มันบินไปบินมาอยู่แล้วขึ้นไปหาอัลฟาด้านบนดีกว่าครับเรื่องของมึงก็แมปใหม่ก็โล่งดีนะครับโล่งอยู่โล่งอยู่ดูสบายตาดีได้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 นะเหมือนเอ้ยเตะก่อนได้เปรียบเว้ยว้าวแต่ก่อนได้เปรียบเว้ยอะไรเล่าทุบหน้าให้อะไรแฟนนี่นี่เตะเข้าให้เตะเข้าให้อย่านี่ไงทุบเข้าให้ทุบหน้าเข้าให้โดนเอาฝ้ายโยกทำเป็นเซียนมันเลียนมาอ้าวแฟนนี่มึงไปไหนแฟนนี่นี่แน่มาฮะทำเป็นเซียนมันเรียนมาไอ้ช้าอุ้ยมันมีไอ้นี่แล้วรอทีหน้าปวดถอยแทบไม่ทันเปียกเหลือเกินรอทีเขาก็รีเจนเลือดนะครับ20อุ้ย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 คาริน่าตลกมึงพุ่งมากูแตะเอามึงพุ่งมากูแตะเอานี่มึงไม่ได้กลัวนะแต่มึงพุ่งมากูแตะแค่นั่นแหละมีเฟนนี่เราบินขึ้นมาครับบินขึ้นมาทำหาอะไรก็ไม่รู้ครับเดินวนๆไปรีเจนเลือดรีเจนมานาก่อนนะครับไม่มีใครเก่าเท่าเราอีกแล้วแหละอะไรคาริน่าไปไปไปแหมเห็นยืนคนเดียวหน่อยไม่ได้นี่แน่อุ้ยอะไรคาริน่าไปเตะติดกำแพงเลยใช่ที่เล่นไหมอ่ะไปแล้วครับเราหาไอ้นี่ก่อนครับโอ้ยไปแล้วเฮ้ยแม่งไม่ไปให้อีกด้วยติดกำแพงล้อเกิดนะครับ
เอาจริงนะเมื่อกี้พี่ยังคิดว่าเป็นแฟนนี่ฝั่งตัวเองอยู่เลยหลาโลกซะงั้นคือพี่เกียดเฟย่าเอาเกียดเฟย่าพี่เลยไม่ไปหามันเลยขึ้นมาเจออัลฟาหนักกว่าอีกปะไปเล่นกับคินก็ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอาหลงเตะหน้าเข้าไปเด็กโย่ไปแล้วเว้ยเอ้ยทุบเว้ยทุบเว้ยเก๋าเว้ยต่อยเด้ต่อยหูมิดมิดหูพวกแม่งเต็มเลยแอบก่อนเราได้กรอบปีศาจจุติแล้วนะครับพูดมาก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่งตึงปากเฮ้ยทำไมมันกระโดดถอยหลังมาทำไมหรอวะจะไปทุบไลลาซะหน่อยไม่แน่กลับมาไลลาชิบหายแล้วกูกลับด่วนเลยด้วยกลับด่วนเลยด้วยกลับด่วนเลยด้วยขับด่วนกลับให้ด่วนเลยโหน่าสงสารเขานะพี่ว่าพี่ต้องคุยกับคีปว่ะพี่ดูกับทีมพี่แล้วแม่งกลัวคีปในป่าหายกันเหลือเกินวันๆแม่งไม่ทำหาอะไรยิ่งแม่งวิ่งเข้าจะตีคีปไปอย่างเดียวเลยเอาที่พวกมึงสบายใจอ่ะวิ่งวนไปแอะแน่แน่จะลากไปแล้วกูไม่ให้มึงลากกูกลัวตายต้องบอกว่าฟัดเชื่อพี่ได้เลยดูแม่งเล่นกันแบบโอ้โหโคตรห่างไกลความเจริญเลยเอาบางทีมีสกอร์การฆ่าแค่5-3นี่แม่งก็ไม่ใช่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอแล้วนอเตะเข้าบ้านบายทำไมเราไม่ได้อะทำไมเราไม่ได้วะโยกเว้ยหลบเว้ยหลบเว้ยฟังโก้ไปไหนละสรุปว่าเราไม่ได้สักตัวเลยมาเด้เก่าเหลือเกินโอ้ยเฮ้ยโซ่มึงอะไรวะเนี่ยนี่มันโซ่หรือหาอะไรแม่งยี่ยาว2.5 กิโลไม่ใช่แล้วไม่ใช่โซ่แล้วมันไม่ใช่โซ่แล้วไอ้สัตว์นี่โซ่ฟังโก้หรือเชือกแฟนนี่ชิดเคยังเซิร์ฟขี้มูกอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยไปแล้วกลับบ้านดีกว่าน้ำตาจะไหลโอ้เจอฟังโก้ลากเมื่อกี้แม่งแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วฟังโก้โซ่แม่งยาวเหลือเกินวิ่งขึ้นใหม่ๆนะครับคือแม่งไม่เอาอะไรจริงๆนะว่าทีมพี่อ่ะนอกจากตีคีปอ่ะคิดว่ากูมาซ้อมมวยก็ได้อ่ะแม่งน้ำตาจะไหลอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าดึงกูเมื่อกี้กูแขนอยู่ดึงหัวดึงเหรอดึงเหรอไอ้โก้ดึงหัวอะไรมึงไปแล้วฟันนี่ตัวใครตัวมันเว้ยไอ้กูช่วยไว้ฟันนี่มึงเชื่อกูเชื่อใจกูเน่เป็นไงเล่าเชื่อใจในฉันแล้วฉันจะตายไปด้วยฝันนี่ไม่หนีเว้ยเฮ้ยพวกมึงอะเก๋าหัวไปไหนฝันนี่ต้องติดกำแพงมึงอะไปไหนยิงยิงยิงมันฆ่ามันยังไงก็
็บอกว่าลุ้นกันเยี่ยวเหนียวนะครับเฮ้แน่จริงโผล่มาเลยไลลาเชื่อไหมว่าเลทเกมสู้ไลลาไม่ได้เกมเนี้ยคอยดูได้เลยไลลาแม่งฟาร์มชิบหายอ่ะแล้วทีมเราแม่งก็ฟาร์มอย่างเดียวอ่ะอาจจะแปลกใจว่าทำไมพี่ไม่ออกหมวกคำสาปเอาหมวกคำสาปมันก็ดีนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าพี่อยากแค่ลองเกียร์เนี้ยที่มันรีเจนเลือดเยอะๆก็คือเน้นแค่ถึกกับรีเจนเลือดบ่อยๆนะครับจริงๆแล้วอะเกียร์สกิลปะทะก่อนเข้าเกมอะไม่ใช่เดชเซตเอ็มเบมก่อนเข้าเกมอะถ้าเลือกเป็นโรเมอร์ก็จะดีมากครับเพราะว่าโรเมอร์เนี่ยจะมีรีเจนฟื้นฟูอยู่ประมาณ20แล้วก็มีวิ่งเร็วด้วยมีฟื้นฟู20แล้ววิ่งเร็วอ่ะแบบเขาเรียกอะไรชูสายให้สปีดอ่ะอ้าวทุบหน้าเขาไปเดชเตะกลับมาเนี่ยไม่ให้ไปอะไรไอ้โก้แม่งหนีวะต่อยดิต่อยฟังโก้ต่อยกินยิงต่อยคินยิงจริงว้าชัวทุบคีปกูเกลียดจริงๆเลยคือมันชอบล็อกเป้าคีปอ่ะมันอาจจะเป็นจากแพทเกมหลังๆนี่หรือว่าการตั้งค่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะแล้วพี่เขาก็เดินกลับไปฟาร์มกันอะไรเล่าต่อยกันไหมล่ะแลกกันไหมล่ะนี่ไงเล่าอะไรล่ะมาเด้จู้ฮู้คาริน่าเพื่อนเล่นเหรออุ๊ยพี่ชวาเตะพี่ชูนี่แหละโอ้โหทำไมสวนเตะวะเรียบร้อย เอาฟาแม่งพาไปแดกตีนแล้วไอ้สองตัวนี้แม่งก็ฟาไม่สนโลกเลยโถไอ้ยี่มึงเก็บแผนที่ไปเล่นที่บ้านเลยมั้ยมึงเก็บแผนที่พับเก็บไปเล่นที่บ้านเลยป้าทำไมที่บ้านจะปลูกโฮมสเตย์แล้วตังค์ไม่พอหรือไงเกมเนี้ยพี่ว่ามีไม่ต่ำกว่า30นาทีอ่ะคอยดูได้เลยดูคินแม่งยังฟาร์มอยู่เลยอ่ะเขาจะมาตีป้อมอยู่แล้วอ่ะเฟย่าก็ลงไปฟาร์มอ่ะจะเลิศละไอทิพย์เอ้ากลับเฉยเลยเอ้าชูไปไหนละจ๊ะชูไปไหนละจ๊ะนี่แน่ให้คินยิงมันเออโหกว่าเฟย่าจะมาดูดิไม่ไหวอ่ะเจอทีแบบนี้ผมไม่ไหวอ่ะดูดิแม่งไม่ปอมเธอวิ่งไปไหนก็ไม่รู้เอาวิ่งไปฟาร์มคีฟโคตรเหนื่อยใจแฟนนี่ไปไหนวะโคตรไวเลยหวังโก้ครับย้ำตีนเข้าไปดิอะไรชูอะไรต่อยไปถ้าตีนเพียบเลยแล้วเฟย่าเขาก็ฟาร์มเฟย่าตีหลอดจ้าเอาเลยพี่เต็มที่ว้าวไปชูกูกลัวมึงกูมีเกิดอยู่ล็อกเป้ามันทำไมเล่า
ล็อเกิดครับล็อเกิดชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าเลยชื่อว่าหลายคนรอตัวนี้อยู่เหมือนกันครับชูเนี่ยคนเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกินอันเก่ามันแพงมากครับไอ้ดราก้อนบอยอ่ะล้อเกิดครับอีก11วิเล่นจนของจะตันหมดแล้วอ่ะเอาง่ายๆปะต่อครับ950นะครับจะได้อีกอันนึงต้องไปกันคลิปก่อนใช่ไหมเนี่ยตายห่าไปอีกแล้วปะขึ้นไปด้านบนบ้างครับดันคีฟพอแล้วแพ้คือดูจากสภาพแล้วแพ้แน่ๆความคิดพี่แพ้แน่ๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็แยกลงไปฟาร์มอีกแล้วนี่ได้เทมลองสุดท้ายแล้วอะอะไรเล่าอะไรเล่าโอ้ยตีนเฟย่าเข้าไปเปี้ยวเอาเร็วยิงคินยิงกูไม่ไหวแล้วคินเน่าNo, Kin, no. Maniac. Ushua, ไม่ถึง Ushua, ไปไหน อะไรแล้ว ทำไมแล้ว ทำไมแล้ว มีดาบวิเศษ ห้าวหัวทุบดิ จบสักที เดี๋ยวกูปวดฟันอีก ดูมันเรียบร้อยครับเอาจริงการที่จะเล่นตัวพวกนี้นะครับต้องใช้ความชำนาญนะครับแล้วก็เล่นบ่อยๆนะครับอย่างที่รู้กันนั่นแหละพี่อ่ะเปลี่ยนตัวเล่นทุกวันนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับส่วนซีซั่นซัมเมอร์ของพี่นี่ก็ทยอยลงไปเรื่อยนี่แหละอัดคลิปไว้ก่อนป่วยครับพอดีเลยครับเหมือนรู้ตัวครับอัดเสร็จแม่งป่วยเลยครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัดกันนะครับถ้าหายแล้วนะหายแล้วเดี๋ยวจะมาจัดให้รัวๆเลยครับบาย